สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูสเฟอร์อีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่174นะครับของเซิร์ฟเวอร์อเมริกาโอเคสัปดาห์นี้เป็น Witch Doctor แต่ดูเหมือนจะใส่เซตอาราเคียนะฮะโอเคเรามาดูว่าสัปดาห์นี้จะเล่นกันยังไงโอเค2ชิ้นเลือก Spider Queen โอเคที่ทิ้งเว็บทิ้งใหญ่นะฮะดีล 4,000 damage 4,000 weapon damage แต่ว่าดูแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถนี้เพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่มี Corp Spider ไว้สั่งการมี Hex นะฮะที่มี Rune of Toad of Huteness มี 50% damage reduction heal 10% maximum life เป็นเวลา15วินาทีโอเคแต่ประเด็นคือมันจะคอมโบกับมานาจูมาน่าจะเพิ่ม damage ได้และ creature skill ณตรงนี้นะฮะ creature skill เรามี hex มี firebat hex firebat locust form ด้วยโอเคสามสกิลนี้ส่วนหมานี่ซอมบี้ด็อกนี่เหมือนจะเอาไว้กันมากกว่าสปิริตวอล์กนี่หนีตายชัวแล้วก็ฮอนนี่ใช้กับ Ring of Emptiness แน่ๆใช้คู่กับโลคัสวอร์มและโลคัสวอร์มแอคทีฟได้ด้วยเวิร์มวูดแค่เราเข้าไปใกล้ๆก็ติดแล้วส่วนนี้ไว้เพิ่มความเร็วอย่างเดียวเคฟิสโลยัลตี้ฟิสโลยัลตี้ทำให้ movement ของซัมมอนเพิ่มขึ้นในที่นี้ก็คงเป็นซอมบี้ด็อกแหละเพิ่มซอมบี้ด็อกด้วยโอเค Creeping Dead Local Swarm อยู่ยาวโอเค Pierce the Veil Damage เพิ่มขึ้น 20% แต่มานาคอสเพิ่มขึ้น 30% โอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจไม่เชี่ยวแต่ดูแล้วเหมือนว่าถ้าศัตรูตายในระยะ20ยาร์ดมีโอกาสที่จะเรียกซอมบี้ด็อกน่าจะใช่โอเคและทั้งหมดนะฮะน่าจะเป็นคอมโบกันของ3สกิลhex ตามด้วย firebat หลักๆนะฮะส่วน locust swarm wormwood จะทำหน้าที่ของมันเองถ้าเจอตัวไหนใหญ่ที่ถึกๆก็ฮอนใส่จะได้เพิ่ม damage โอเคตามนี้แหละเตรียมพร้อมไปต้องหาอิลิทอย่างเดียวเกลียดไปเชียวด้วยที่ได้อยู่เวลายังดีอยู่เวลายังดีอยู
้องอย่างนี้โอเคนอกจากนี้ตายแล้วยังไว้ใช้เอาตัวรอดด้วยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าสกิล Hex Speed Delay อยู่อะฮะใช้ Spirit Walk เอาตัวรอดเอาเล่นแบบแปลกๆก็นั่นแหละเวลาน่าจะดีอยู่ถ้าไม่เจออะไรแปลกๆนะเจ็บต้องค่อยๆตายแล้วเหรอสงสัยน่าจะโดนแมงมุมโอเคฮะก็อย่างที่เห็นฮะหลักๆสัปดาห์นี้คอมโบ Hex คู่กับไฟแบทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมเล่น Hex แล้วก็ถ้าสมมติ Hex ติดดีเลย์อยู่ใช้ Spirit Walk เพื่อเอาตัวรอดนะฮะถ้าเจออย่างเมื่อกี้ Rift Guardian ใช้ Hauntแล้วก็เข้าไปประชิดมันจะทำให้ติดโลคัสวอร์มด้วย Ring of Emptiness จะได้ทำงานเพิ่มความแรงเข้าไปอีกหลักๆ ก็มีหน้าที่แค่นี้แหละฮะส่วนซอมบี้ดอกเอาไว้เป็นกันชนครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าชาเลนจ์ลิฟจะเป็นอะไรไว้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่บน Sanctuary ต้องการสวัสดีครับ